แต่กว่าจะได้ผู้ชนะเลิศนะครับชุดประจำชาติในปีนี้ก็ต้องคัดเลือกนะครับมาจากชุดที่ส่งเข้ามาประกวดถึง356ชุดเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราก็มีบรรยากาศนะครับรอบตัดสินเมื่อวานนี้มาฝากกันด้วยครับให้ได้ชมผลงาน356ชิ้นที่ส่งมาร่วมคัดเลือกเฟ้นหาชุดประจำชาติให้น้องแนทอนิพรมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2015ได้ใช้ในการประกวดเวทีมิสยูนิเวิร์ส2015กันก่อนค่ะรวมไปถึงชุดที่เคยได้รับรางวัลเมื่อ3ปีที่แล้วมาร่วมตั้งโชว์ด้วยก่อนจะเปิดให้สื่อมวลชนได้เข้าฟังการนำเสนอ8ผลงานของเหล่าดีไซเนอร์ไทยทั้ง6คนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายซึ่งสื่อความเป็นไทยภายใต้หัวข้อ Creative ไทยไม่ว่าจะเป็นบุพภาชาติ The Talisman และ Thai of Pride ที่มาจากดีไซเนอร์คนเดียวกันนารีหุ่นกระบอกที่ผ่านการคัดเลือกพร้อมกับชุดอีสานกราฟฟิตี้ของกราฟิกดีไซเนอร์หนุ่มคนเดียวกันหรือจะเป็นไอเดียการสักยันเก๋ๆอย่าง The Magical และอสุรีลีลาดไอเดียจากสาวน้อยนักศึกษาผู้หญิงเพียงหนึ่งเดียวที่ผ่านมาถึงรอบไฟนอลและท้ายสุดคุณส้มโอหิรัญกฤตเจ้าของตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์ก็ชนะใจคณะกรรมการและสาวแนทอนิพรที่ลงเสียงให้ความแปลกใหม่สุดเก๋ชิ้นนี้ได้เป็นชุดประจำชาติให้ชาวโลกได้ยนต์โฉมบนเวที Miss Universe 2015ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาธันวาคมนี้โดยสาวแนทรู้สึกชื่นชอบในชุดที่มีเอกลักษณ์ไทยที่ชาวต่างชาติรู้จักกันดีแบบนี้พร้อมขอกำลังใจให้ชาวไทยร่วมกันเชียร์ด้วยแหละค่ะ